เจ้าเคสกันกระแทกของยี่ห้อ BMW ที่ลุงหนอจำหน่ายอยู่ที่ร้านเนี่ยนะครับเวลาเพื่อนๆมาลองหรือมาลองใส่อุปกรณ์นะครับลุงหนอจะแนะนำว่าถ้าเป็นสไตล์กล้อง DSLR นะอย่างลุงหนอ DSLR เนี่ยยุคเบิกยุคอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับลุงมักจะแนะนำให้เป็นไทป์4000นะฮะเพราะไทป์4000นี่มันไม่เล็กไม่ใหญ่มันเป็นขนาดกลางๆนะครับถัดจากไทป์4000มันจะเป็นไทป์5000ซึ่งลุงหนอว่าอันนั้นมันจะใหญ่ไปมาสัก 20% ซึ่งหลายๆท่านบอกว่าพอมันใหญ่มากปุ๊บเนี่ยผมหนีไปแบบเป็นล้อลากเลยดีกว่าเพราะว่ามันอำนวยความสะดวกได้ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้กล้อง DSLR หรือจะเป็นมิเรอร์เลสก็แล้วแต่ลุงหนอว่าเนี่ยไทป์4000กำลังสวยน่าดีนะครับลักษณะข้างในก็สเปคมีให้หมดคือทาง BMW ก็ดีอย่างเขามีให้เลือกที่เป็นช่องนะฮะเป็นช่องแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า RPD นะที่เยอรมันเขาเรียก RPD คือเป็นตีตุ๊กแกเราเลื่อนได้หมดนะและอีกแบบนึงก็คือที่กำลังยอดฮิตเพราะว่ามันตกแต่ง adjust ได้ง่ายมากก็คือโฟมเนี่ยฮะที่เขาเรียก SI เพราะมีหลายท่านถามมาหน้าเพจลุงหนอว่าลุงครับมันงงอะไรของลุง SI โฟม RPD งงเอาง่ายๆถ้าเป็น SI ก็คือโฟมแล้วกันเขามาร์คให้เรียบร้อยเป็นลูกเต๋าเราก็ไปเด็ดเข้าตามอุปกรณ์ที่เราจะใส่เนี่ยนะครับนี่เป็นลักษณะของเคสกันกระแทกนะครับเคสพวกนี้ก็กันน้ำได้ลึกในสเปคได้ถึง5เมตรเลยนะปิดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะกันสูดอากาศเลยกันความร้อนกันอุณหภูมิที่มันทะลุโหดทรหดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งลุงว่ามันจะเหมาะมากกับกลุ่มที่เอาไปบุกตะลุยหรือรับงานเพราะว่าพวกนี้มันกันกระแทกได้ดีวัสดุเขาเป็นเมทีเรียลเหมือนกับในเชิงของอุตสาหกรรมนะครับ IP67 ก็คือกันความชื้นกันของเหลวอะไรพวกนี้ตัวนี้ได้เลยนะคุยแล้วเดี๋ยวติดลมลุงหนอคุยเก่งคุยแล้วยาวเลยนะครับเริ่มต้นถ้าใช้กับกล้อง DSLR นะเอาไทป์4000ลุงเท่าที่ดูแล้วนะกำลังสวยไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เทอะทะเกินไปแต่บางทีก็เดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาลูกเดิมลุงครับผมมี200 500 600มิลเอาไงไอ้ตรงนั้นไปล้อลากคือชัวร์กว่าสบายกว่าแต่ช่วงหลังนี่พวกแคมปิ้งเอาติดข้างหลังรถนะนิยมไทป์4000กำลังสวยไม่เทอะทะแล้วใส่ช่วงเลนมาตรฐาน3ช่วงไปได้เลยนะอันนี้ลุงหนอแนะนำเสร็จทั้งหมดทั้งมวลเหมือนเดิมนะครับแวะมาทดลองถืออุปกรณ์มาเลยครับลุงหนอให้ตาสบายเลยหยิบมาลองมาที่หน้าร้านดีกว่าเข้ามาในร้านหยิบมาลองได้เลยชัวร์กว่าเพราะบางครั้งเนี่ยเรากะว่าไซส์ประมาณนี้จะไหวสุดท้ายแล้วพอเอากลับไปบ้านลุงครับขอเปลี่ยนใหญ่ขึ้นได้ไหมเพราะสุดท้ายเลยไหมเอาไปเหลือดีกว่าขาดเพราะถ้าขาดปุ๊บมันต้องมาซื้อใบใหม่ไงเอาไปเผื่อเหลือนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมได้นะลุงหนอเปิดเหมือนเดิมนะครับถืออุปกรณ์มานะไว้มานะ